ีต้อนรับเข้าสู่ปลิ้มโดทามว่าจะช่องวิวสเตชันค่ะวิวสเตชันเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับการสอนทำขนมการทำอาหารอะไรที่ชอบของกินเนี่ยก็ไม่ควรที่จะพลาดช่องนี้เลยนะจ๊ะว่าก็ติดตามพี่เบนมาตั้งแต่ที่พี่เบนสอนวาดรูปแรกๆเลยก็คือดูพี่เบนมาเนี่ยแหละแล้วก็ฝึกวาดรูปเองเป็นลูกศิษย์ถ้ารีเควสได้เนี่ยในวันนี้เนี่ยก็อยากจะพี่เบนวาดรูปไว้ใส่ชุดน้องเมดแล้วก็มีหมวกเชฟอะไรนี้อยู่บนหัวแล้วก็ปกติเนี่ยไว้จะเห็นพี่เบนเนี่ยไม่ค่อยวาดพื้นหลังใช่ป่ะเพราะว่าพี่เบนขี้เกียจวาดถูกป่ะพี่เบนจะชอบวาดแบบที่มันเป็นควันๆอยู่ข้างหลังอะไรแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะแบบว่าให้มันมีเอฟเฟกต์ขนมพุ่งมาข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแบบปุ้งๆๆแบบมีขนมเต็มเลยอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นไปได้ก็ขอรบกวนหน่อยนะคะไปดูพี่เบนวาดรูปกันเลยวุ้งวุ้งวุ้งมีขนมเต็มเลยนะแหมไม่ทราบว่าน้องหวายนี่มาจากเจ้าหญิงดิสนีย์เหรอครับแหมโอ้โหขนมเต็มขนาดนั้นนะครับก็ขี้เกียจวาดครับพูดตรงๆเลยครับแต่ต้องวาดนะครับในเมื่อถูกท้าทายมาขนาดนี้ครับจัดไปครับผมนี่ครับขนมวุ้งวุ้งวุ้งนะครับก็ยินดีกับ 100,000 Subscribe ของ Whip Station ด้วยนะครับก็เป็นช่องทำขนมนะครับผมก็พอการดีลกันครั้งนี้ครับก็มีได้สักพักแล้วครับแล้วตอนแรกผมวาดไปแล้วมันเจ๊งแล้วก็ติดปัญหานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ไม่สามารถลงคลิปได้นะครับเลยต้องเอาคลิปเก่ามาทำเป็นสปีดเพนลงเพราะว่ารอบที่แล้วผมวาด Whip Station ไปนี่แหละแล้วไม่สวยนะครับแล้วก็บวกกับปัญหาของ iOS 11นะครับกับOS Sierra ของ MacBook นะครับไม่สามารถส่งไฟล์กันได้นะก็เลยไม่สามารถตัดต่อได้แล้วก็ลงคลิปไม่ได้นั่นเองนะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับก็ครั้งนี้ครับก็กลับมาครับผมวาดใหม่เนี่ยอ่ะผมไม่เอาคลิปเก่ามานั่งตัดใหม่ด้วยผมวาดใหม่เพราะว่าอันเก่าผมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับผมก็มาต่อกันครับก็ลงสีปากครับคือการวาดชุดเมดนะชุดเมดด้วยรอบนี้เป็นชุดเมดนะครับชุดเมดนี่ผมบอกเลยมันน่ารำคาญครับมันเป็นชุดที่วาดแล้วน่ารำคาญมากมันจะต้องมียึกยือยึกยือครับตรงคอเสื้อตรงแขนเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่เข้าใจว่าจะตัดชุดที่มันปกติไปไม่ได้เหรอแล้วก็แบบลืมกดอัดบ่อยมากนะครับเห็นไหมครับว่าภาพเฟดมาเป็นแบบโอ้ยวาดจะเสร็จไอ้นี่ไปแล้วเสร็จแล้วเพราะว่าผมลืมกดอัดอันนี้พูดจริงๆเลยสัตว์จริงเลยอดลืมกดอัดจริงๆก็ขอโทษทุกคนนะครับแต่ก็นะดูไปก่อนหลังๆก็อัดยาวแล้วนะครับเพราะว่าเราสยองกับการส่งไฟล์ไม่ได้ครับกลัวมันยาวเกินไปส่งไม่ได้นะโอเคตอนนี้ก็วาดข้างหลังเป็นป็อกกี้เป็นโดนัทเป็นป็อกกี้อันนี้เป็นชาเขียวพยายามไม่เป็นชาเขียวครับตอนนี้มันดูเป็นวุ้นอะไรสักอย่างครับวุ้นกะทิมะพร้าวสีเขียวนะครับอันนี้เป็นเค้กชาไทยนะครับใช้ชาไทยผมจะใช้สีส้มผสมแดงผสมน้ำตาลหน่อยๆแต่ดูแล้วมันเหมือนเค้กส้มยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ก็เป็นเค้กชาไทยเลยนะครับก็คือจำใส่หัวไว้ครับว่าเป็นเค้กชาไทยนะครับนะจะได้ไม่คิดว่าเป็นเค้กส้มนะครับอันนี้ผมทำโดนัทเป็นรูป 100,000 นะครับรูป 100K นะครับตอนแรกจะวาดโดนัท6แบบ06ตัวเอ้ยจะวาดแบบ6หลักแหละแต่ว่าแบบไม่เอาดีกว่ามันนะมันเดี๋ยวเนื้อที่ไม่พอนะครับอ่ะ 100,000 ซับนะครับก็ยินดีครั้งนึงนะครับก็ใครที่ทำ YouTube แล้วมาถึง 100,000 ซับได้นี่มันพราวมากเลยนะมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องจริงจังแล้วว่ะนะคือตอนนี้ผมทำได้ 100,000 ซับผมก็มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันแบบมันใช่ว่ะอ่ะครับมาต่อกันตัดเส้นนะครับผมคือหวายใส่แว่นใสซึ่งความสามารถผมเนี่ยไม่ถึงขนาดวาดแว่นใสได้นะครับผมยังกากอยู่นะครับก็วาดเป็นแว่นดำแล้วกันเนาะเหมือนกับอินโทรของ Whip Station นะที่แบบฮัลโหลเพื่อนๆไม่อยากเติมนี่กันมั้ยไหมรู้สึกมีการล้อเลียนนะครับผมโอเคครับการตัดเส้นนะครับก็ผมใช้สีที่มันจะเป็นน้ำตาลหน่อยนะครับเพราะอยากให้ผ้ามันออกมาเบาๆครับส่วนตรงเสื้อนะครับต้องใช้เป็นสีม่วงนะครับให้มันเข้ากับธีมชุดนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะลองตัดเส้นแบบไม่ใช้สีเข้มดูนะมันจะได้ดูแบบเหมือนทับเส้นหน่อยๆนะครับผมเนี่ยครับก็วาด Whip Station คือมันยากตรงขนมข้างหลังเนี่ยแหละครับนะขนมข้างหลังนี่ก็อลังการเหลือเกินนะครับมีป๊อกกี้มีโดนัทมีบราวนี่นะครับตอนแรกทำเค้กหน้านิ่มนะครับแต่ไม่มีปัญญาวาดนะครับก็วาดเป็นได้เป็นบราวนี่นะก็ขนมมันจะง่ายตรงที่ว่าแบบเราไม่ต้องไปอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็ยากตรงที่ว่าเราจะลงสีให้มันน่ากินนั่นเองนะครับขนมยากตรงลงสีแต่ตอนวาดเนี่ยไม่ยากเลยนะครับครับเสร็จไปแล้วครับสำหรับ Whip Station นะครับ
สำหรับน้องๆที่สนใจด้านการวาดการ์ตูนดรออิ้งหรืออยากติวสอบเข้าในสายศิลปะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันศิลปะออกแบบภายในออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนได้เลยนะครับที่ Art 2มานะครับผมเดินทางง่ายดายมากครับแค่ BTS วงเวียนใหญ่ทางออก2ครับซึ่งผมก็เรียนเพิ่มเติมอยู่ที่นี่เหมือนกันใครที่สนใจจะเรียนเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์ที่อยู่หน้าจอนี้นะครับ